2 3โอ้โหเลือด4โอ้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพบกับผมคนเดิมนะครับเกมเมอร์นาฮานนั่นล่ะโอเควันนี้นะครับเรามากับชุดเดิมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เป็นชุดที่แอดค่อนข้างชอบที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะมันค่อนข้างขี้โกงมากนะครับเอาไปยิงฝรั่งครับเป็นชุดที่ฝรั่งเกลียดที่สุดนะครับชุดที่เกลียดที่สุดนะฝรั่งเกลียดที่สุดนั่นก็คือชุดป๊าบนะครับPredator Mark Classify 6ชิ้นชุดนี้นะครับมันทำไมฝรั่งถึงเกลียดมากเพราะว่าเขาให้ผลว่า Predator แค่ยิง10นัดก็ได้โบนัสแล้วบ๊าบๆๆๆไม่ต้องใช้สกิลอย่างนั้นอย่างนี้นะแค่ยิง10นัดก็พอแล้วก็วิ่งซิกแซกรอให้คนตายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแอดก็ไม่สนนะไม่สนนะครับเพราะว่าเขาทำมาให้เล่นก็ต้องใช้นะครับอย่าง Nomadทำมาให้เล่นก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าโนแมดมันก็มีข้อดีของมันก็คือการมีชีวิตยืดชีวิตต่อได้ถึง 2-3-4 ครั้งอะไรก็ว่าไปนะประมาณนี้ซึ่ง Predator ก็มีทีเด็ดของมันเหมือนกันนะครับก็คือการติด Critical Bleeding นะครับได้มากนะครับอย่างชุดเนี่ยเป็นชุดอัปเดตขออัปเดตเวอร์ชั่น3ละกันนะครับแอดขอเรียกว่าเวอร์ชั่น3ละกันนะครับเป็นชุดที่Bleedingได้ด้วยตัวเองจากเพาตัวเองจากบูทช็อตของตัวเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปืนกับชุดมันควรจะมีอะไรนะครับหลักการทั่วไปเหมือนกันทุกครั้งเลยครับเหมือนกับชุดก่อนนั่นแหละนะครับก็คือมีเดลี่นะครับเพิ่มคิดที่เท่าที่ได้เมีย 55% นะครับแล้วก็ VCS เพิ่มคิดที่ความเฮชันให้ 10% เมื่อเลือดเรามีมากกว่า2เซกเมนต์นะครับแล้วก็เป็นปืนเดอะเฮาส์ทาเลนต์ของเดอะเฮาส์ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเราเคยพูดกันมาตลอดละนะครับสำหรับหมดแต่งปืนก็เป็นคิดที่เท่าเฮดเมจนะครับทุกชิ้นนะตรงไหนพ่วงคริติคอลฮิตแชนมาด้วยก็ได้นะครับจะเป็นลาเวนเบรกนะครับมีคริติคอลฮิตเดเมจ 19% คริติคอลฮิตแชน 3% เฮดช็อตเดเมจ 5.5% นะครับแล้วก็ C79 สโคปนะครับเป็นตัวนี้นะคริติคอลฮิตเดเมจ 20% นะคริติคอลฮิตแชน 2.5% เฮดช็อตเดเมจ 5% ส่วนสมาร์ทกิฟต์ก็ให้คริติคอลเดเมจมา 19% นะครับแล้วก็แมกกาซีนไซส์นะครับคริติคอลฮิตเดเมจ 4% คริติคอลฮิตแชน 3% และแมกกาซีนไซส์ 120.5% นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้มีมันแปลกไปจากทุกคลิปที่แอดเคยบิ้วมานะนั่นคือแอดใช้ตัวลูกซองตัวนี้มาช่วยมาเล่นด้วยนะครับลูกซองก็ควรจะมี VCS แล้วก็ Deadly นะครับแต่ประเด็นว่าตัวนี้มันติด Destructive มานะครับลูกซองตัวนี้ใช้เป็นปืน Exotic นะครับ Medved ตัวนี้นะครับก็คือ Talent ที่ใช้ก็เป็น Destructive ก็คือเจาะเกาะนะครับมีผลต่อ Armor ของผู้เล่นและมีผลต่อเกาะของ NPC นะครับตัวนี้แล้วก็ VCS ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะเพื่อนที่กำลังคิดแชร์ให้ 10% นะครับส่วนทาเลนต์ของเจ้าตัวเมดเวดนะครับคือมันแปลได้ประมาณว่าใน1ลูกอ่ะมันจะบรรจุดาเมจ8ดาเมจ8ครั้งคือลูกซองมันมีกี่ลูกก็ไม่รู้วันละประมาณนี้คือ1ลูกอ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจได้เยอะๆอะไรประมาณนี้ครับคือแปลไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะ Choose Heavy Slug Instant or Buckshot Buckshot ตัวนี้มันก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งลูกซองเนี่ยมันจะมีค่าสแต็กเกอร์มาให้นะครับ304ค่าสแต็กเกอร์ก็คือทำให้ศัตรูติดสตันนะครับส่วนมอดของลูกซองตัวนี้ก็เป็นแมกกาซีนไซส์ Critical Hit Chance แล้วก็เรทไฟจะเพิ่มค่า RPM ของปืนนะครับเพื่อทำให้เราสับลูกซองได้เร็วนะครับส่วนสโคปก็เป็น C79 สโคปเหมือนกันนะครับให้คิดก็ฮิตดาเมจ 19% คิดก็ฮิตแชน 3% นะครับตัวนี้มาแล้วก็ปืนพกก็ใช้เป็นปืนที่มีเกียร์สกอร์ต่ำๆนะครับก็จะมีคูลเฮดนะครับอันนี้มันไม่น่ามีอะไรสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูชุดกันเลยดีกว่านะครับชุดตัวนี้แน่นอนว่าถ้าอยากจะได้
บีดดิ้งแรงนะครับทุกอย่างต้องเป็นสเตมินาหมดนะครับและมีแค่1ชิ้นที่เป็นไฟอาร์มนะครับในส่วนของที่จะเป็นสเตมินานั่นคือเสื้อนะครับเสื้อเป็นสเตมินานะครับแล้วก็บวกเฮลเมเจอร์ดีวิลเป็นเฮลนะครับแล้วก็เอ็กโซติกดาเมจเรซิเลียนนะครับเรซิเลียนก็คือกันสถานะผิดปกติทั้งหลายแหล่นะครับ 10% แล้วก็อาร์มอร์แคปาซิตี้ 56% นะครับส่วนมอดก็เป็นมอดคริติคอลฮิตแชนส์216+1%เอ้ยมอดสเตมินา216บวก1%คริติคอลฮิตแชนส์นะครับทั้ง5ชิ้นนะครับแบบนี้หน้ากากก็เป็นสเตมินานะครับ1,001นะครับคริติคอลฮิตแชนส์10%นะครับไมเนอร์แอทริบิวต์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะได้แต่คนจะให้ดีก็เป็นดาเมจวิลิตนั่นแหละเหมือนที่เคยบอกไปครั้งนะครับหัวเข่าก็เป็นจะมี1ชิ้นที่เป็นไฟอาร์มนะครับผมก็เลือกเป็นหัวเข่านั่นแหละที่ใช้เป็นไฟอาร์มนะครับ1,401ส่วนหมอนก็เป็นสเตมินา216+1%คริติคอลฮิตแชนส์นะครับเมเจอร์ที่เป็นคริติคอลฮิตดาเมจครับ9%นะครับกระเป๋าก็เป็นสเตมินานะครับแล้วก็เมเจอร์แอทริบิวต์เป็นคริติคอลฮิตดาเมจ9%เหมือนกันไมเนอร์แอทริบิวต์นะครับควรจะเป็นอาร์มอร์แคปาซิตี้นะครับตรงนี้ส่วนถุงมือก็เป็นสเตมินานะครับส่วนเมเจอร์แอทริบิวต์ก็เป็นโบนัสปืนที่เราใช้นะครับเป็นซับมิชชีนกัน12%นะครับคริติคอลฮิตดาเมจ17%แล้วก็คริติคอลฮิตแชนส์6%นะครับตรงนี้คือแอดใช้2ถุงมือนะครับซึ่งจะมีช็อตการดาเมจนะครับเป็นช็อตการแล้วก็เป็นซับมิชชีนด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้เป็นซับมิชชีนนะครับส่วนถุงมือไม่ใช่2ปืนนะครับ2ปืนก็เป็นไฟอาร์มเซมินาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นดันให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนเมเจอร์ที่เป็น 4% คริติคอลฮิตแชนส์นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากได้แบบรีสกิลไปนะครับก็จะเปลี่ยนคิดก็ที่แชนเป็นสกิลแฮดก็ได้ตรงนี้นะครับสองปืนหมดไปแล้วทีนี้โปรโตไทป์เพอร์ฟอร์แมนซ์มอดนะครับก็เป็นเพาส์คิดก็ฮิตดาเมจนะครับทั้ง4ชิ้น1 2 3 4นะครับจากกระเป๋าหัวเข่า2ปืนกระเป๋าหัวเข่า2ปืนโอเคใช่ละนะครับทีนี้มาดูสกิลที่ใช้เป็น Tactical Scanner นะครับเพราะว่ามี Critical Hit Damage แรงที่สุดนะครับในบรรดาเผาทั้งหลายตัวนี้มี16ตัวนี้มี15แล้วก็นี้มี17นะครับตัวนี้ Tactical Scanner นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้เป็นกล่องพยาบาลนะครับ Immunizer จัดการสถานะผิดปกติทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้หรือจะใช้เป็น Booster Shot ก็ได้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับ Booster Shot จะเพิ่ม Damageนะครับแล้วก็เพิ่มทักเน็ตให้เราด้วยนะครับตรงนี้มาดูที่ทาเลนต์ติดตัวทาเลนต์ติดตัวของ Predator Mark ที่ควรจะมีเลยนะนั่นคืออันแรกเลยนะครับขอพูดถึงตัว Sharpnel ก่อนนะกันนะครับ Sharpnel จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เป้าหมายเราในรัศมี10เมตรมีโอกาส 30% ที่จะติดบีดดิ้งไปด้วยนะครับตัวนี้ส่วน Critical Save ก็คือเมื่อใช้ไมค์คิดขณะที่เลือดเรากำลังเหลือน้อยนะครับจะเพิ่มเค้าเรียกว่าจะป้องกันดาเมจที่เราจะได้รับเข้ามานะครับ 20% เป็นเวลา10วินาทีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสไตร์แบ็กนะครับสไตร์แบ็กเมื่อเลือดเราเหลือน้อยนะครับจะลดเวลาคูลดาวน์ให้เร็วขึ้นนะครับ 20% ตัวนี้ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นออนเดอะมูฟนะครับออนเดอะมูฟก็คือเมื่อฆ่าศัตรูในขณะที่เรากำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับจะป้องกันดาเมจที่เราจะลดดาเมจที่เราจะได้รับเข้ามานะครับ 15% เป็นเวลา10วินาที4ทาเลนต์นี้มันก็ทาเลนต์เดิมนะครับที่เคยได้บอกจากการบิ้วชุดของพรีเดเตอร์หลายๆชุดหลายๆครั้งแล้วนะครับตัวนี้นะโอเคเรามาดูสแตตตัวนี้มาดูของซับมิชชีนกันกันก่อนดีกว่านะครับสแตตของซับมิชชีนกันนะครับไปพ่อดาเมจ19,700นะครับแล้วก็คริติคอลฮิตแชนส์ 60% และคริติคอลฮิตดาเมจ137% นะครับ Headshot Damage 60% นะมาดูที่เม็ดเวทCritical Hit Chance 35% นะครับ Critical Hit Damage 79% แล้ว Headshot Damage 60% นะครับตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแบบที่เคยบิ้วมาก่อน
นะครับตัวนี้หลังจากที่เคยเอาคลิปวิดีโอการทดสอบ critical bidding นะครับเคยทำได้ 182,000 นะครับตอนนั้นก็เยอะตอนนั้นฝรั่งด่าชิบหายไว้ปั่วเอาไปลง channel นะครับฝรั่งเขาว่าด่าเยอะมากงั้นอย่างนี้ว่าก็เหมือนที่เราให้ฟังไปตอนข้างต้นคลิปแล้วนะครับว่าไลฟ์สกิลนะเป็นชุดที่โคตรสบายอะไรประมาณนี้นะครับแบบชุดที่โกงมากๆนะครับมีแต่คนเข้ามาด่าแต่ว่าก็ไม่สนใจพูดตรงๆไม่สนใจนะครับชุดนี้นะยังไงก็เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องเอฟนะครับแล้วก็พี่เทพนะครับที่ให้ความกรุณามาร่วมทดสอบชุดของ Predator ชุดนี้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยยังไงทุกคนก็ลองไปบิ้วตามดูนะนะโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับชุดนี้ชุดที่โคตรโกงชุดหนึ่งครับลองมาจาก Nomad เดินละกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม เดี๋ยวขออีกรอบนึงนะครับStatus no longer active. Warning. You've disavowed a division. This action will mark you as rogue. Predator, ครับ Predator. พี่เขาว่า Predator แต่ผมมา Tiger. อ๋อ นึกว่าถามพี่ว่าชุดอะไรYour division affiliation has been disavowed. You are now marked as rogue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 250,000. Has been disavowed. You are now marked as rogue.รู้ไหมฝรั่งมันทำได้เลยฝรั่งทำได้360,000มาเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่ง Warning You've disavowed a division This action will mark you as rogueThe remaining supply drops will expire in 30 seconds. Hi.โอ้สองแสนห้าพี่เท